ุดท้ายกลายเป็นหนี้ค่าจัดงานแต่ง3.5 ล้านฝ่ายชายไม่จ่ายให้ครับมีคลิปงานแต่งมาร้องเรียนด้วยหญิงสาวเนี่ยอายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อวานนี้เดินทางไปพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเอาหลักฐานเป็นภาพถ่ายในงานแต่งงานทั้งหมดเนี่ยไปให้กับทนายรณรงค์ด้วยฝ่ายหญิงเล่าเหตุการณ์อย่างนี้เจอผู้ชายเนี่ยวันที่15 มีนาคม ปี 62ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็คือ15 มีนาที่ผ่านมาวันรุ่งขึ้นฝ่ายชายขอแต่งงานเลยฮะด้วยความรักครับและฝ่ายชายอ้างว่าเขาเป็นนักธุรกิจด้านการเงินมีทรัพย์สินเป็น10,000 ล้านยินดีตกลงแต่งงานกับเขาฉลองมงคลสมรสกันคือ10 พฤษภาคมที่โรงแรมหรูในจังหวัดบุรีรัมย์ทีนี้มันมีค่าจ้างออร์แกไนเซอร์ค่าโรงแรมค่าดนตรีค่าชุดเจ้าสาวต่างๆรวมแล้ว3.5 ล้านนอกจากนี้ฝ่ายชายเนี่ยตีเช็คเป็นเช็คสินสอดอีก1.6 ล้านลักษณะคือทำสัญญาซื้อทองเป็นสินสอดปรากฏอยู่ดีๆเช็คฉบับนั้นหายไปไม่รู้หายไปไหนได้อย่างไรทีนี้เวลาผ่านไปออร์แกไนเซอร์เริ่มทวงค่าจัดงานไม่มีจ่ายฮะสรุปสุดท้ายทะเลาะกันหย่าขาดจากกันเป็นที่เรียบร้อยตุลาคมที่ผ่านมาเลยมาร้องเรียนบอกว่าถูกหลอกให้รักแล้วจัดงานแต่งแล้วก็ไม่จ่ายเงินเดี๋ยวต้องตามต่อนะฮะฝ่ายชายยังไม่ได้ออกมาพูดนะอันนี้ต้องรอฟังทางฝ่ายชายด้วยว่าเขาจะว่าอย่างไรครับอันนะคะเมื่อกี้เราก็ฟังคลิปไปแล้วนะคะว่ามีการหลอกลวงกันนะฮะก็คือหลอกให้แต่งหลอกให้รักนะฮะก็คือไม่รู้จะพูดยังไงว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะคะมาทุกรูปแบบนะคะคือคำว่ามีมาทุกรูปแบบนี่ก็คือคุณดูข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างอะรู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวป้ามาพูดทีหลังนะคะแล้วก็ป้ารู้ว่าทุกคนรอฟังป้านะคะที่จะพูดถึงคอมเมนต์ถึงแม่ที่โกหกสังคมว่าลูกหายแต่จริงๆแล้วลูกตายสำหรับป้าเนี่ยป้าฟังหมอก๊อฟพูดนะมันก็ทำให้ป้าคิดแล้วก็หยุดที่จะคอมเมนต์สักพักหนึ่งเพราะว่าหมอก็พูดมีเหตุผลนะคะเขาเรียกอะไรนะมาบ้าบูหรือไงหรือยังไงสักอย่างหนึ่งนี้ว่าคือเครียดหลังคลอดอะนะคะไอ้ตรงนั้นอะแล้วก็เหมือนกับบอกกับตัวเองแหละอันนี้ป้าก็เคยผ่านจุดนี้มาเหมือนกันนะลูกแล้วลูกก็อ้อนด้วยนะโยนแม่งเลยแต่โยนทั้งเบาะนะแล้วก็แบบแล้วก็รักมันก็โยนแบบโยนเบาๆอื้อให้มันตกใจอย่างเงี้ยนะพอเห็นตกใจก็สงสารมันนั่นน่ะเป็นนะคะป้าถึงบอกว่าใครที่เป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยอยากให้พี่น้องใกล้ชิดสักนิดนึงนะคะอย่าปล่อยให้เขาทิ้งบางคนบอกว่าอยู่ในโซเชียลในโซเชียลนี่พาเครียดนะป้ายังมีเวลาในโซเชียลไม่มากเท่าไหร่นะคะก็คือหลายคนก็จะเห็นป้าไม่ค่อยตอบFacebook คุณแต่อ่านนะคะอ่านแล้วก็คลิกไลค์นะคะอ่านนะคะแล้วก็เลือกอะไรที่เราอยากอ่านอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะในโซเชียลเนี่ยเยอะมากอันนี้ไม่ใช่โซเชียลแล้วสิอันนี้มันในชีวิตจริงไปเจอกันในร้านอาหารอยากจะแนะนำผู้หญิงสักนิดนึงนะคะตอนนี้ป้าเป็นรูปโปรไฟล์นะคะเป็นรูปคู่ของเดียนกับซัมมี่นะคะก็คือว่าอยากให้ผู้หญิงชุกคิดสักนิดนึงนะคะที่คนที่เขาแต่งงานกับเราง่ายเนี่ยแล้วยิ่งเอาป้าพูดกันตรงๆเลยกันคนรวยไม่รีบแต่งงานไม่รีบแต่งงานเข้าใจไหมคะคำนี้พวกคนฉวยโอกาสจะรีบแต่งงานไม่ว่าหลายทางอ่ะแม้แต่เหมือนผู้ชายต่างชาติที่แต่งงานที่แบบพยายามรีบแต่งงานกับผู้หญิงไทยนี่ก็คือว่าบางคนอยู่ประเทศเขาไม่มีใครเขาเอาต้องรีบแต่งเจอแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มีคู่ชีวิตนะคะเพราะคู่ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะแล้วยิ่งคือมันเหมือนฝากผีฝากไข้กันแล้วคุณก็ต้องไปรับชะตาตรงนั้นคือศึกษากันให้มันรู้นิสัยใจคอโน่นนี่นั่นเป็นเพื่อนกันสักปี2ปีนะแล้วค่อยมาถึงการโอ้โหแต่งงานโน่นนี่นั่นจะบอกให้นะไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันสร้างภาพขนาดมันพาไปชี้บ้านคนอื่นมันยังบอกว่าบ้านมันได้เลยอ่ะนะโน่นนี่นั่นสารพัดแหละแล้ววันนี้ก็อย่างในกรณีของแม่เอางี้ข้ามมาเรื่องแม่นี่ดีกว่านะเรื่องภาวะคนสนใจเยอะ
เรื่องแม่ทำน้ำนมหกสำลักนมเนี่ยมีอะไรแปลกๆนะป้าว่ารอผลชันสูตรพลิกศพก่อนดีกว่าไหมถ้าเด็กสำลักนมจริงอะนมมันจะไปอยู่ในปอดยังไงมันก็ต้องยังอยู่โดยเฉพาะนมในแม่งบูดได้อยู่ได้หลายวันเหลือเกินนะคะไม่หายไปไหนหรอกนมมันจะต้องเข้าปอดมันถึงเด็กถึงจะสำลักจริงนะคะแล้วก็อย่างที่หมอก๊อฟพูดว่าเครียดหลังคลอดนะคะแล้วก็หน้าผากของเด็กยุบนะคะเขาบอกมา2กรณีแต่เชื่อว่าตำรวจไม่เชื่อตำรวจไม่เชื่อตำรวจไม่ได้โง่นะจะบอกให้ตำรวจเขาไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกว่าลูกเขาโดนลักพาตัวหรอกจะเอาไปทำไมประมาณนั้นเดี๋ยวกูจะด่าอีพวกดอกทองนะอีพวกหมอดูฉวยโอกาสเนี่ยไอ้กูเกลียดพวกมีฉาชีพทุกรูปแบบเอาเข้าใจปะทุกรูปแบบอีช้างเย็ดนี่มาในรูปอะไรมาในรูปหมอดูขอได้แดง5เซนบนความทุกข์ของคนอื่นมึงก็หาแดกได้ในอีพวกจังไรฮะแน่ๆแม่งดูไม่แม่นอ่ะมันเดาอ่ะเนี่ยไปละไปรถเขียวๆเป็นตุเป็นตะอีพวกนี้นี่แม่งเป็นตุเป็นตะไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยแต่งเรื่องเนี่ยเป็นตุเป็นตะมันมาโนมาแล้วไงเป็นเรื่องเลยนี่นะโอ้ยเนี่ยไปรถสีเขียวๆคือกูเกลียดพวกมิจฉาชีพจริงๆว่ะมึงรู้ไหมว่าชาวบ้านกว่าเขาจะหาเงินมาได้500บาทน่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะในขณะที่เขามีปัญหากันในบ้านพวกมึงสามารถฉวยโอกาสได้ไปขายฝันมึงทำได้อ่ะอีพวกร่างทรงหีแตกนะเดี๋ยวถ้ากูนี่แม่งไม่รู้ไปเกลียดชิบหายเลยพวกร่างทรงเนี่ยเกลียดพวกมึงจริงๆบอกตรงเป็นตุเป็นตะนะอีเหี้ยแม่งตอแหลจริงๆไอ้พวกเหี้ยพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวรอผลชันสูตรพลิกศพของเด็กก่อนนะนะคะว่าเด็กเนี่ยขาดอากาศหายใจจริงไหมนะแม่คือหมอก็ไม่ได้พูดตรงๆหรอกแต่ป้าพูดตรงได้เป็นไปได้ไหมแม่เนี่ยฆ่าลูกเองเวลามันวิบเขาจะคำว่าวิบไหมวิบเขาจะคำว่าวิบไหมคือเครียดอะนมก็ไม่ออกเออนมนี่สำคัญนะถ้ามันคัดมากๆแม่งเครียดนะนมอย่าปล่อยให้คัดนะคะเครียดอ่ะมันวิบอ่ะเป็นไปได้อะไรก็ช่างอ่ะไปโอเนาะเจอเศษหนังมนุษย์ในห้องน้ำเจอคราบเลือดในห้องน้ำแต่แม่บอกว่าโยนมาจากข้างบนนะแล้วก็ไหนล่ะตรงไหนที่มันโยนตำรวจไม่เชื่อขนาดเราผู้ฟังยังไม่เชื่อเลยว่ามันโยนแล้วเด็กกะโหลกยุบนะเพราะว่ามันตั้งจริงๆแล้วมันไม่ได้โยนหรอกถ้าโยนมันต้องเสียงดังตุ๊บขณะนั้นนะคนอ่ะอยู่เยอะมาแถวบ้านมันเยอะแล้วก็คนก็คงแบบเขาเรียกว่าหลานหายเนี่ยไม่ได้หลับแน่นอนกันหรอกมันต้องได้ยินเสียงกันถึงจะตี 2 ตี 3มันก็ดังตุ๊บนะมันไม่กล้าโยนหรอกมันยกลงมาเป็นไปได้ไหมอันนี้คิดเองนะไม่เกี่ยวนะแต่กูว่าหมอก็พูดเป็นในๆเพราะว่าด้วยจรรยาแพทย์เขาจะไม่พูดนั่นนะนะเราไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่เอาแค่แม่งนะไอ้เหี้ยนี่ต้องกราบหมาเพราะว่าหมาเนี่ยแม่งยังรักลูกมันมึงไปเอาลูกมันมามันก็เอาลูกมันกลับมาแต่มึงเอาลูกมึงเอาศพลูกมึงไปซ่อนแต่ก็ไม่อยากจะซ้ำเติมอะไรมากมายหรอกค่ะนะคะป้าไม่อยากซ้ำเติมอุ้ยข่าวแต่ละข่าวในประเทศไทยนะกลัวแม่งไม่คือยิ่งดูแม่งยิ่งเครียดบางทีนะแต่แม่งก็ต้องดูค่ะอยากรู้ว่ามนุษย์ไทยมันแม่งไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวมาการเมืองนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องไอ้ตูเรื่องรัฐธรรมนูญนะบอกว่ามีพรรคฝ่ายค้านเดินหน้าเอาไว้ก่อนเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญไอ้ตูบอกว่าเป็นความประสงค์ของใครเดี๋ยวไว้ก่อนนะเอาวางไว้ก่อนมึงโดนกูแน่ไอ้ตูนะไอ้ตูนะไอ้เหี้ยชิปช็อปใช้ชิมนะไอ้ควยไม่มีเงินจ่ายข้าราชการเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนนะคะก็เรื่องที่ว่ามีไม่รู้กูจะพูดยังไงดีเมื่อกี้นะมีข่าวอะไรนะหลอกให้แต่งงานนะบอกว่าตัวเองเป็นเสียหมื่นล้านนะผู้หญิงก็จัดงานหมดไปล้าน3ใช่ไหมแล้วก็มีข่าวของเด็กน้อยอายุ18วันนะที่แม่มันตอแหลว่าตอแหลเป็นตุเป็นตะนะ
ว่าลูกหายอย่างนั้นอย่างนี้นะมันวิบอ่ะอันนี้ลูกคิดเองนะว่าแม่งวิบพลาดพังไปแล้วลูกตายไงก็ต้องรอผลชันสูตรเนี่ยเราก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหอันนี้ข่าวนี้กูไม่รู้จะร้องเพลงอะไรและปกติป้าก็ต่อต้านไอ้พวกฆ่าตัวตายอยู่แล้วใช่ไหมรู้ไหมฆ่าตัวตายเรื่องอะไรเรื่องมีคนกดไลค์กดแชร์เมียตัวเองเยอะคือถ้ามึงอยากไม่อยากได้ให้คุยใครมากดไลค์กดแชร์เมียมึงก็อย่าหาเมียสวยนะมีเมียสวยมีคนมาชอบเมียเรามึงน่าจะภูมิใจว่ามึงเอ้ยกูนี่ยอดชายเว้ยซุปเปอร์เว้ยกูสามารถพิชิตผู้หญิงคนนี้มาเป็นอยู่ในมือผู้ชายคนอื่นละมาเอาเครื่องบินไปสิมึงน่าจะคิดอย่างนี้นะไม่ใช่มานั่งเฝ้าหึงหวงเขาจนผูกคอตายเออสมน้ำหน้าเดี๋ยวหมามันก็คาบเมียงไปแดกอะสมน้ำหน้าไอ้ผู้ที่ตายกูไม่รู้พูดยังไงจริงๆนะป้านี่ก็มีผัวหล่อทั้งหล่อทั้งรวยเออเมื่อก่อนเนี่ยสาวๆตอมกันตรึมนะแต่เราพิชิตใจได้เห็นไหมกูก็จมเห็นไหมกูนี่ไม่ธรรมดานะมึงมามืดมามืดอ่ะเรามีในสิ่งที่เขาไม่มีไงเรามีในสิ่งที่ผู้หญิงอื่นไม่มีไงเราก็เลยได้ครอบครองผู้ชายหล่อและรวยขวยโตด้วยอะไรเงี้ยมึงน่าจะดีใจนะไอ้ห่าล่ะมึงตายไปแล้วกูก็จะด่ามึงเออเดี๋ยวจะด่าไอ้สับเปลออีกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้สับเปลอที่มากดสะกดวิญญาณเดี๋ยวก่อนคือป้านี่นะไม่ว่างก็เลยไปคอมเมนต์ทิ้งไว้ไม่ว่างทำคลิปค่ะนะอ้าวมึงกูไม่รู้จะหลอกเพลงอะไรเลยสัตว์มึงจะฆ่าตัวตายไปน้ำควยอะไรแล้วใครก็คว้าเมียมึงไปแดกหรอกเป็นยังไงละมึงเหลือใส่พานไว้ให้เลยเนี่ยคนก็ชอบอย่างเงี้ยมึงเต็มเลยมึงน่าจะอยู่เป็นก้างขวางคอเนี่ยกูเนี่ยซุปเปอร์นะยอดชายกูได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียน่าจะนะน่าจะเชิดใส่คนอื่นเขาน้องเอ้ยเมียคนสวยแม่งตายซะได้กะดีไอ้เหี้ยเนี่ยให้มันตายไปถ้ามันคิดได้แค่นี้น่าจะอยู่โอ้ยเนี่ยกูนี่นะผู้ชนะ10ทิศอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบฮาฮาขำๆแล้วก็พากบอบกอดเมียไปเที่ยวโอ้ยตายกูเนาะเนี่ยที่เวลาป้าพูดว่าสอนให้ลูกเต้ารักตัวเองแล้วแม่งมีคนมาด่าป้าว่ามึงเห็นแก่ตัวคําว่ารักตัวเองเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะคิดว่าคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็คือพวกมิจฉาชีพคนรักตัวเองน่ะคือคนอื่นไม่รักมึงเหรอหรือมึงใครไม่รักกูเหรอหรือมึงเอากูรักตัวกูเองทําไมอ่ะโอ้หลวงกูนั่นก็เรื่องมึงปัญหาของมึงจงภูมิใจในตัวเองอ่ะทำไมอ่ะก็สอนลูกอย่างเงี้ยมีนะมีบางคนมาด่ากูนะกูบอกว่าให้ลูกรักตัวเองนะใครไม่รักเราช่างแม่งเรารักตัวเองแล้วเราอ่ะพร้อมที่จะไปเผยเขาเรียกว่าไปเผชิญหน้าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับคนอื่นนะคนที่มันรอที่จะรักเราอยู่ไอ้เรื่องเนี้ยกูขยายความยาวๆไม่ต้องห่วงหรอกเพราะกูก็เป็นคนที่ขี้เหร่นะขี้เหร่แต่พิชิตผู้ชายหน้าตารูปหล่อแล้วก็รอดรวยขวยโตอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้กูพูดเรื่องจริงนะกูไม่ได้พูดเรื่องโกหกตอแหลนะกูพูดกับมึงเรื่องจริงๆเดี๋ยวขอกลับมาวกเรื่องคดีของน้องเออขน้องเลือกไอ้สับปะเลยหน้าเหี้ยเนี่ยกูถามหน่อยโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลือกใครสอนมาฮะว่าให้สะกดวิญญาณแล้วพอพุ่งพูดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหกลายเป็นว่าวิญญาณน้องนี่เฮี้ยนโอ้โหมึงจำไว้นะน้องเขาเป็นเด็กสมมติเอาเลยจริงๆว่ามีเรื่องราวของวิญญาณเกิดขึ้นจริงเด็กคนเนี้ยเป็นเด็ก18วันจิตใจยิ่งบริสุทธิ์คิดร้ายกับใครไม่เป็นนะหรือถ้ามันคิดร้ายเป็นน่ะมึกแค้นคนฆ่าเขาก็ต้องแค้นคนที่เขาทำให้เขาตายเขาไม่ทำไม่เฮี้ยนใส่พวกมึงละโอ้โหต้องสะกดวิญญาณไม่ให้ไปไหนเดี๋ยวอยู่กันไม่ได้ไอ้สัตว์คนเขาตายกันทั่วโลกงั้นก็เขาก็อ
เขาเรียกว่าอะไรก็อยู่กันไม่ได้หมดทั้งโลกสิเฮียหรือว่าประเทศไทยประเทศเดียวหรือจังหวัดแค่สุโขทัยมีผีเด็กเนี่ยจะต้องโอ้โหสะกดวิญญาณในโรงพยาบาลในตายนักหนากูก็เห็นพยาบาลหมอเขายังทำงานได้อยู่เลยเฮียจังไรชิบหายเลยสับเปลือหัวควยเนี่ยแม่งน่าจะรุ่นเดียวกับกูก็สับเปลือนะเว้ยกูสับเปลือใจจิตอาสานะเมืองเมื่อก่อนเนี่ยกูจะบอกมึงซะก่อนใครไม่มีเงินไม่มีทองเหรอมาตายในวงในวัดเนี่ยหรือว่าอะไรก็ช่างอ่ะกูยินดีค่ะสับเปลือเมาใช่ไหมกูถัดกูจัดเองกับลุงแม่ช่วยกันกับคนในวัดช่วยกันโอ้โหไอ้สารละเลวป้าเคยเห็นคนตายกับตาเลยนะแล้วก็มีเรื่องหงเรื่องเฮือกอะไรนะเดี๋ยววันไหนไว้เล่ากันละกันดายหน้าหนังหีตัวนี้สักหน่อยเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐของพวกคนแม่มเหรอฮะไอสัตว์มีอย่างเงี้ยมาสะกดวิญญาณเดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้งั้นก็ทั้งโลกก็อยู่กันไม่ได้เลยเฮียเด็กตายวันไม่รู้จะเท่าไหร่ไอชาติชั่วอยากดังไหมมึงอะมาเดมาดังแน่ดังใกล้ตีนกูเนี่ยไอ้เหี้ยน่าจะรุ่นเดียวกับกูไอ้สัตว์เนี่ยหนังหน้ามันน่ะมันหน้ามันไม่น่าแก่กับกูหรอกคุยกูโอ้โหแบบกูนี่ไม่รู้จะร้องเพลงเหี้ยอะไรเลยแล้วตอนนี้คนรับมุกอ่ะโอ้โหเนี่ยเหี้ยมากเลยมีกงมีกลิ่นกินน่ะน่ะเวลามึงคิดมันก็มามันก็ร้อนตัวมึงเองนั่นแหละเย็ดแม่แม่งเหี้ยแต่ละตัวมึงเข้าใจคําว่าร้อนตัวเองมั้ยแล้วก็มันก็เป็นไปได้ที่ว่าจะบอกให้นะคะสิ่งที่เหม็นที่สุดนะคะคือร่างมนุษย์ค่ะเขาบอกว่าหมาตายตัวหนึ่งอ่ะกินยังไม่เท่าคนตายเลยเป็นสิบเท่าอ่ะอันเนี้ยเรื่องจริงแล้วป้าแม่งกูอยู่วัดตั้งแต่เด็กใช่ป่ะแล้วแถมแม่งตอนกูเกิดจนกูโตบ้านกูแม่งก็อยู่ข้างเมนกูชินมากเลยอ่ะกูบอกตรงกูชินมากชินกูไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่กูรู้ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกันนะมึงอย่าเยอะไอ้เหี้ยโดนเขาด่าสมควรแล้วไอ้เหี้ยอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาสักหน่อยนะไอ้ชาติชั่วนะมึงเนี่ยชั่วกับใครเชี่ยวชั่วกับสับเปลือยเหี้ยเนี่ยมึงสะกดวิญญาณประชาชนเหรอนะนะคือเขามีพรรคการเมืองนะคะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะเร่งแก้รัฐธรรมนูญมันบอกว่าเป็นความต้องการของใครอ่ะเป็นความต้องการของคนคนเดียวหรือเปล่าอ่ะนี่ป้าดูจริงๆแล้วคุณดูภาพที่เป็นโปรไฟล์ป้าใช่ป่ะแต่ป้าดูภาพนี้เดี๋ยวเปิดให้คุณดูคุณดูภาพนี่ป้าดวงป้าเนี่ยขี้มาตกชิวๆอันแน่รอวันไฟขี้มาตกไอ้ชาติชั่วดามึงต่อสัตว์นรกนะคือคุณขามันบอกว่าเป็นความต้องการของใครมันคงคิดว่าเป็นความต้องการของอาจารย์ปิยบุตรกับธนาธรนะมึงถามประชาชนก่อนนะไอ้เหี้ยใช้วิธีโหวตให้ประชาชนเขาอยากจะแก้ไหมมึงรู้หรือเปล่าว่าที่สวีเดนนะกูเพิ่งฟังข่าวจบน้องแอมเล่าข่าวนะขนาดเมืองที่จะมีขอทานไม่มีขอทานเนี่ยสองพรรคการเมืองเนี่ยเขายังสู้กันอ่ะให้คนโหวตอ่ะแล้วเขาก็โหวตกันอ่ะชนะกันแค่เสียงเดียวอ่ะชนะคือชนะอ่ะสมมุติว่าข้างนี้เลือกได้49คือให้มีได้นะคะข้างนี้บอกไม่ให้มีขอทานในเมืองนั้น51มึงรู้ป่ะว่า51ชนะไปเขาชนะกัน50ไม่ใช่มันต้อง49กับ51ถูกละชนะกันคะแนนเดียวกันนะมึง50นั่นแหละอย่างสมมุติ101เนี่ยฝั่งนี้49ฝั่งนี้51ฝั่ง51อ่ะแม่งชนะไปมึงให้ประชาชนโหวตไอ้สัตว์ไม่ใช่มึงอย่าลืมนะประชาชนทุกคนคะรัฐธรรมนูญถ้ามันไม่ดีอ่ะมันกดหัวเราเห็นมั้ยเพราะเอไออะไรก็ข่มขู่จะให้ออกกฎหมายมั้ยฮะแล้วออกกฎหมายมาจัดการมั้ยเนี่ยฝนนะฝนค่ะคือทำควยอะไรไม่ได้นะใช้อำนาจบาดใหญ่ออกแม่งตกฎหมายเนี่ยไอ้หัวควยไอ้สัตว์ออกมาข่มขู่ขู่จริงๆขู่ประชาชนไอ้เหี้ยมึงให้ประชาชนโหวตเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้สัตว์ตอนพวกมึงออกนะพวกกูก็ไม่รู้ไม่เห็นให้พวกกูเซ็นรับร่างเพื่ออยากจะเลือกตั้งเอาก็มามันบอกยังไม่มีผลบังคับใจเอ้าประชามึงอยู่มึงต้องเอาที่ประชาชนน่ะป้าก็บอกกับพวกกูนะ
คนไทยนะกูเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแล้วนะกูเนี่ย สัญชาติสวีเดนพาสสวีเดนแล้วนะกูไม่เดือดร้อนกับพวกมึงหรอกเพราะว่ารัฐธรรมนูญทุกอย่างเขาต้องมีการโหวตในประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช่ว่าใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะแม่งกูอยากจะทำอะไรกูก็ทำนะไอ้เหี้ยให้ประชาชนเขาโหวตว่าเขาจะเปลี่ยนไหมมึงถามประชาชนก่อนอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันคลอดมาจากมดลูกของคสช.มันคลอดมาจากมดลูกของเผด็จการแล้วมันจะเข้าข้างประชาชนได้ยังไงมันเข้าข้างพวกมึงไงมึงทำเหี้ยอะไรก็ได้ไงสว.มึงยังสรรหามาเยอะไม่เห็นกับหัวประชาชน60ล้านคนที่เสียภาษีให้พวกมึงให้พวกมึงแดกและเป็นไงคะไอ้ชิมช็อปใช้อ่ะเข้ากระเป๋าใครฮะคุยค่ะไอ้สัตว์เข้ากระเป๋าพวกเหล่าเจ้าสัวต่างๆที่อยู่ในเครือเงินน่ะมันไม่ได้หมุนไปไหนเลยค่ะมันหมุนออกจากคลังคือตอนนี้นะมันเป็นเปลี่ยนแล้วดูป้าก็ตาเจ็บอีกแล้วเห็นป่ะตาเจ็บแล้วก็ขี้มูกก็ฟืดไปออกจากคลังเข้ากระเป๋าเจ้าสัวไม่ได้มาถึงกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาคนขายผักขายปลาข้างถนนเลยค่ะบริหารอย่างมึงในตู่กูก็บริหารได้เอากูป.4ไปบริหารไหมไอ้สัตว์กูบริหารได้เจ๋งกว่ามึงอีกคุยผ่านเงินยังไงใครเขาทำได้แต่คนที่จะเอาเงินไปต่อยอดให้มันงอกขึ้นมาน่ะมึงทำได้ไหมล่ะชิมช็อปใช้มีเงินแจกเป็นหมื่นล้านไอ้สัตว์ประตัดงกค่ายามาเด็กเห็นเขาพูดกันในป้าก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมนะเงินเดือนข้าราชการยังไม่ได้กันเงินเดือนลูกจ้างยังไม่ได้กันไอ้ห่าลากประชาชนคนไทยมึงก็กูก็ยอมรับนะพวกมึงนี่ขันติชิบหายเลยถ้าเขาแบบว่าฝึกกันอดทนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องส่งพวกมึงเนี่ยเข้าชิงแชมป์อดทนสูงมากลุกขึ้นมาต่อต้านไอ้คำว่าต่อต้านมึงอย่าให้ผิดกฎหมายนะมึงพยายามต้องเลี่ยงกฎหมายนะก็ขึ้นมาสนับสนุนอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็พรรคของพรรคอนาคตใหม่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะคะใครที่ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญเราช่วยกันเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนแถมยังมีโทษกับประชาชนคุณเห็นไหมครับพม่าก็มีรัฐธรรมนูญพม่าก็ไม่ได้เจริญไปข้างหน้าเลยคุณดูอเมริกาเขาก็มีรัฐธรรมนูญเขาใช้ฉบับเดียวประชาชนเขาอยู่ดีกินดีในสวีเดนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยเขาจะเปลี่ยนกฎหมายย่อยเนี่ยเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอย่างเมื่อกี้ป้าพูดแล้วอยากไปฟังอะไรเรื่องข่าวบอกทำไมมึงไม่เล่าข่าวสวีเดนไอสัตว์กูบอกมึงแล้วมึงอยากจะฟังนะมึงไปฟังช่องของคุณมะกูดกับช่องไทยโฟสวีเดนโฟไทยมึงไปฟังเขาแปลมาเรียบร้อยเลยมึงจะได้รู้เรื่องว่าประเทศเขามีอะไรบ้างนะโน่นนี่นั่นอะไรก็ต่างๆช่างมึงเถอะกูก็ไม่รู้จะห่วงพวกมึงเนี่ยห่วงไปถึงไหนแล้วเนี่ยลำพังกูนะลูกก็อยู่ในสวีเดนลูกอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องสดชื่นมาคุยที่หลังนะเอาเรื่องคิดเครียดกันไปก่อนเป็นห่วงพวกคุณนั่นแหละนะถ้ารัฐธรรมนูญที่มันคลอดมาจากไม่ใช่มาจากประชาชนเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของปี40ที่ประชาชนร่วมกันร่างมาจากทุกสาขาอาชีพเฮ้ยละว่าแค่นี้อีป.4พูดได้แค่นี้ก็แล้วกันนะฮะนี่คือเสียงคอมเมนต์ของป้านะกูไม่รู้จะทำยังไงกับเอ้ยแม่งคนแม่งหน้าด้านเนี่ยชิบหายแม่งหน้าด้านเดี๋ยวไอ้เรื่องแฉมิจฉาชีพนะจัดเต็มเนี่ยไปฟังที่ช่องกูเองหลี2ส่วนมากป้าจะมาทุกวันละเมื่อวานติดธุระนะฮะคุยกับคนที่ไม่ได้เจอกันนานบังเอิญเจอกันก็คุยกันก็เลยแบบนัดกันนะเฮ้ยอะนะคะมาฟังกันเรื่องเบาๆบ้างนะคะเพราะว่าถ้าพูดไปเยอะเนี่ยมันก็จะเครียดพากันเครียดนะคะก็เลยป้าคุยเรื่องของป้าเพราะนี่จะลืมว่านี่ชาแนลของป้าแล้วก็ไม่หวังผลกำไรได้ตังค์ไม่ได้ตังค์กูไม่แคร์ค่ะนะคะกูไม่แคร์กูไม่สนใจด้วยโอเคป้าคนรวยมีอะไรป้าจบมันก็บอกเดี๋ยวมันก็บอกว่ารวยปลอมนะเรื่องโก1ไม่รับบริจาค2ไม่ตบซับใครนะ3กูกำลังหามองหางานที่เป็นชาริตี้เรื่องงานการกุศลทำ
คืองานการกุศลอย่างที่พี่บินทำนะพี่บินไปช่วยคนไทยน้ำทงน้ำท่วมไปช่วยโน่นช่วยนี่ช่วยกันอ่ะคำว่าช่วยคนไทยนะคำว่าช่วยคนไทยนะมันกินกว้างไม่ใช่แค่ไปน้ำท่วมตอนนี้เราไปอันนี้ส่วนตัวของป้านะป้าไปเห็นร้านเวียดนามเจ้าของเป็นคนจีนเวียดนามแต่ใช้ชื่อคำว่าไทยลงท้ายเราจะไม่พูดชื่อนะพูดเต็มเดี๋ยวแม่งมาฟ้องกูนะเข้าใจป่ะไม่ได้นะคะเมืองนอกในเมืองด่าเขานิดเขาหน่อยหรือมึงกระแทกกระแนกกันหน่อยมันฟ้องชิบหายผีแหกกันเลยนะมึงเรียกค่าเสียหายกันนะใครใช้คำว่าไทยลงละท้ายแต่ไม่ใช่เจ้าของไทยนะกูก็ว่ากินรสชาติมันก็แปลกๆอยู่ก็มันก็โอเคน่ะก็คือเราเป็นคนกินอาหารจืดอยู่แล้วนะคะเราเป็นกินอาหารของของคนสิงคโปร์อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นนะแต่ใช้คำว่าไทยแต่ในขณะที่คนไทยอ่ะขายไม่ได้แม่งไอ้คนเวียดนามแม่งขายดิบขายดีใช้คำว่าไทยลงท้ายนะฮะตอนนี้ป้าก็เลยมีไอเดียคำว่าไอเดียนะคือบอกแค่ว่าคำว่าเชอริตี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจคำว่าเชอริตี้ไหมทำโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์เงินทองนะฮะแต่ประโยชน์ดังอื่นกูเอาอย่างเช่นถ้าป้าจะไปทำงานฟรีคำว่าฟรีนะสลึงบาทไม่เอาแต่กูต้องได้อะไรรู้ไหมต้องมีข้อแม้ต้องพูดภาษาสแวนกับเราต้องเป็นภาษาการเขาเรียกว่าภาษาการทำงานเลยถามว่าทำไมอ้าวก็กูจะไว้เป็นความรู้ประดับตัวกูอ่ะเพราะมึงอย่าคิดนะว่าภาษาไอ้ศัพท์พวกนี้มันจะง่ายจริงอยู่ที่โรงเรียนที่กูเรียนน่ะเขามีวิชานะทำร้านอาหารจบแล้วก็มีใบผ่านงานแต่กูดูแล้วศัพท์มันก็ไม่ขอบสู้ร้านไม่ได้อ่ะสู้ร้านคนที่เขาจริงๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคำว่าเชอริตี้เนี่ยช่วยสังคมเนี่ยช่วยคนไทยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ยได้มีร้านจริงๆเป็นของคนไทยโดยคนไทยเป็นเจ้าของไม่ใช่คนไทยไปเป็นขี้ข้าขาวอย่างเดียวนี่กูพูดเนี่ยนะมึงไม่ต้องสะดุ้งกันนักหนาหรอกกูพูดความจริงแม่งเหี้ยคนไทยเป็นเจ้าของไม่เห็นมีแต่ก็อย่างเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับสามีฝรั่งแม่งก็คุยยากว่ะบอกตรงนะฮะคือเราต้องการไปทำงานฟรีเพื่ออยากให้เขาเนี่ยมีเขาบอกนะฮะเวลาใจเราเป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าเงินน่ะมึงก็คิดเอากันละกันนะขนาดคนยังมาเจรจาให้กูเนี่ยหุบปากไม่ด่าทางฝ่ายอีพเด็จการเลยอ่ะหัวกูเรียกเล่นๆ30ล้านแม่งจะมาเออเพราะความกูซื่อไงเขาดูออกว่าซื่ออย่างเงี้ยคนพูดอ่ะแล้วเขาไปช่วยไปโปรโมทในทีวีในหนังสือพิมพ์กูก็มีคนมาฟังเยอะแยะแต่เป็นฝ่ายเผด็จการประชาชนไม่ได้เหี้ยอะไรสังคมไทยไม่ได้ต้นตีนอะไรได้แต่ความหลอกลวงแล้วได้แต่การกดขี่ข่มเหงเนี่ยกูจะไปช่วยทำให้เหี้ยอะไร30ล้านกูก็ไม่เอากูปฏิเสธมาแล้วนะมึงนะก็เลยหมายถึงว่าป้าอยากให้คนไทยที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ต้องจ้างป้าหรอกติดต่อมาได้เฮ้ยไม่เอาวะเดี๋ยวพูดไปแล้วเลอะเทอะแต่ใจเราอะตั้งใจไว้นะว่าถ้ามีร้านไหนที่ให้ทำงานแบบเชอริตี้นะเฮ้ยกูมีสิทธิ์ทำงานแบบไม่เก็บตังค์ใครอะมีอะไรป่ะมีตังค์อะคือเรามีการฝึกฝนหนึ่งนะสมมติเราไปทำงานไม่ได้เงินเนี่ยคุณจำได้ไหมคะตอนที่ป้าเคยเล่าให้ฟังว่าป้ายากจนคือช่วงที่ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีข้าวจะกินอยากของานเขาเพื่อแลกข้าวก่อนที่จะไปสิงคโปร์นะคะอยากจะแลกข้าวแค่ว่าหิวข้าวเพราะว่าเลิกกับสามีตังก็ไม่มีแต่เราไม่กล้าที่จะไปเอ่ยปากกับเพื่อนป้ามีเพื่อนรวยๆเยอะนะแต่ป้าไม่เคยไปรบกวนเพื่อนไม่เคยไปดราม่าไว้ไม่มีตังกินข้าวคืออดอ่ะอดทนจนสุดๆอ่ะนะก็แบบอยากของานเขาทำแค่แลกข้าวเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่มีก็อดีตสามีเขาก็ให้อยู่แต่เขาไม่ให้เงินไม่แบ่งค่าเครื่องดื่มไม่แบ่งค่าในร้านอาหารให้เราเลยทั้งที่เป็นความคิดเราทั้งนั้นเลยร้อยใช้คำว่า 100% นะไอเดียกูหมดเลยในร้านนั้นอะในร้านนะไอเดียกูหมดเลยแต่เขาไม่ให้กูก็ไม่เอากูเป็นคนไม่เซาซีคน
งหวะตรงนั้นอ่ะจะของานเพื่อแลกข้าวเพราะเราไม่มีเงินแต่คือมันสร้างความอดทนให้เราอ่ะมันสร้างความอดทนให้เราอ่ะแต่พอมาอยู่กับพี่สาวนะเราก็ทำงานแลกพี่ที่เล่าให้ฟังนั่นแหละผ่านมาแล้วนะทำงานทำงานให้เขาไม่ได้ใช้นะกูทำเองซักเสื้อซักผ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าเรายิ่งทำงานเท่าไหร่เนี่ยเราจะดิ้นได้ประสบการณ์นะคะได้ประสบการณ์หลายๆอย่างในชีวิตไม่จำเงินบางครั้งมันก็ไม่ได้สำคัญทุกไปทุกอย่างแล้วค่ะโดยเฉพาะเรามีพร้อมละบ้านมีรถมีสามีมีแถมมีสามีพ่วงสวัสดิการอะไรต่ออะไรเพียบไปหมดนะก็ไม่ต้องเดือดร้อนเราต้องการเรียนเพื่อให้ได้ภาษาสวีเดนนะคะวันหนึ่งเราต้องอยู่กับสังคมสวีเดนเพราะว่ายังไงก็คงจะไม่ไปไหนแล้วก็ลูกหลานอยู่นี่มึงจะกูไปไหนอะฮะภาษาอังกฤษมันได้แต่ภาษาสวีเดนมันยังไม่ได้ก็จะใช้การทำงานนี่แหละตอนที่เราสมัยนั้นที่เล่าให้ฟังเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนที่ชาติชายชุนวันโดนยึดอำนาจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็พังคืนทุกคนก็ไม่มีเงินไม่มีลูกค้าไม่มีเงินใครเขาจะไปจ้างเราแค่ขอแลกข้าวเขาก็ยังไม่อยากรับเพราะมันไม่มีงานอะไรให้เขาทำให้เราทำใช่ไหมคะก็คือนี่แหละป้าพูดให้เราให้ทุกคนฟังว่าในเมื่อทุกคนช่วยสังคมได้เราก็เอ้ยเราช่วยสังคมเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เขานะเราช่วยแค่ตัวเราด้วยนะคะตัวเราก็คือหนึ่งถ้าเราได้ทำงานเราได้ทำงานเนี่ยชีวิตเราจะมีการ active นะคะก็ป้าเคยบอกคุณนะอายุ50กว่าเนี่ย53ปีเนี่ย52 53ปีเนี่ยยังปั่นจักรยานขึ้นเขาลงเนินได้ขึ้นเนินลงเนินได้จากที่ขึ้นไม่ได้มันเป็นการฝึกร่างกายให้เรารู้สึกว่าสมองเราเนี่ยต้องทำงานคุณอย่านะคะยิ่งอายุมากนะคุณปล่อยตัวอย่างเงี้ยกูแก่แล้วว่า50กว่าจะกูไปทำอะไรคุณจะแก่ลงทุกวันจำไว้แต่ถ้าคนคุณฮึดสู้เอ้ยกูต้องทำเหมือนกับการที่คุณบางคนนะเขาบอกคุณทำไมคนแก่คนนี้มันอยู่ไม่สุขเลยวะเดี๋ยวทำโน่นทำนี่เดี๋ยวขุดโน่นขุดนี่นะนั่นแหละนั่นคือคนเรามันจะร่างกายเรานี่นะเหมือนคุณเคยเห็นไหมคะที่อายุ70กว่าแล้วกล้ามเป็นมัดๆเลยอะแล้วก็แข็งแรงมากเพราะการฝึกฝนขึ้นมาแล้วสมองเนี่ยเราต้องใช้งานนะคนที่สิงคโปร์เขาไม่มีงานก็ให้คนแก่เล่นไพ่อะใช่ป่ะแต่เราไม่ชอบเล่นไงกูไม่เล่นทุกอย่างแล้วก็คนไทยแม่งก็เล่นกับการพนันกันเป็นเรื่องเป็นราวกูไม่เอาด้วยนะคะอย่ามาใกล้กูด่านะมึงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเล่าไว้แค่นี้แหละแล้วก็มาบอกว่าลูกสาวป้านะคะขึ้นชั้นดีแล้วนะคะขึ้นชั้นดีแล้วตอนที่สอบเนี่ยเอหมดเลยนะกูบอกแล้วว่าลูกกูอะถ้ามันตั้งใจเรียนอะไรนะมันเรียนได้เห็นป่ะก็คือความตั้งใจของเขาก็จบชั้นดีแล้วก็เรียนอีก3ขั้นแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเข้าวิทยาลัยที่จะเรียนไปสู่พยาบาลคุณจำไว้นะคะว่าอาชีพร้านอาหารอาชีพพยาบาลอาชีพบริการต่างๆเนี่ยบางอย่างจะหายไปและบางอย่างก็ยังอยู่เห็นไหมคะตอนนี้ ATM ในสวีเดนแม่งก็จะไม่มีแล้วนะเพราะเขาจะไม่ใช้เงินสดกันเขาจะไม่มีการขนเงินกันค่ะนะคะเขาจะให้สะดวกไงเพราะมันเปลืองน้ำมันเปลืองแรงงานคนในการขับรถส่งเงินส่งโน่นส่งนี่เขาก็เลยใช้เป็นเมืองที่ปลอดบัตรกูเพียบค่ะ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอันไหนมันเนี่ยปึ๊บต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 ึ๊บนะคะบัตรกูเพียบค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้บัตรได้ทุกร้านเลยนะคะเขาลดนั่นลงมันก็เกิดเขาก็เรียกเขาลดการใช้แรงงานคนน่ะคุณงานบริการหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะหายไปนะคะแต่งานพยาบาลเนี่ยขาดแคลนมากค่ะที่สวีเดนบางคนก็บอกวิ่งงานคนงานพยาบาลเลี้ยงคนแก่ไม่ใช่ค่ะงานเลี้ยงคนแก่ก็งานเลี้ยงคนแก่นะคะแต่ก็คล้ายๆงานเหมือนกันแต่อันนั้นน่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะแต่พยาบาลจริงๆเนี่ยที่จะต้องทำงานในโรงพยาบาลคุณต้องไปเรียนอีกนะคะไปเรียนเพื่อจะสอบให้ได้ใบอนุญาตแล้วลูกดิฉันตอนนี้ก็ไม่กลัวผีแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันกลัวผีมากกับดิฉันอีกค่ะนะคะกลัวจังเลยผีตั้งแต่อยู่เมืองนอกนะแม่ไม่กลัวผีละเดี๋ยวนี้พอไม่กลัวผีเห็นผีเป็นแค่คนนอนเฉย
เหมือนตุ๊กตาที่ไม่มีชีวิตเหมือนตุ๊กตายางสักชนิดนึงนั่นแหละก็ทำได้งานอาชีพเนี้ยนะคะเพราะอย่าลืมว่าคุณต้องเจอทั้งคนแก่เกิดแก่เจ็บตายสารพัดเนี่ยเราต้องทำให้ได้ตรงเนี้ยลูกสาวดิฉันบางคนบอกไหนแล้วมึงเอาบัตรที่มันเป็นพยาบาลมาส้นตีนคนแม่มึงนี่เหี้ยเขาใช้คำว่าคนที่ตั้งความฝันความหวังมาไหมคะเข้าใจคำนี้ไหมเหมือนเราฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงฝันถึงดวงดาวมีใครที่จะไปถึงดวงดาวได้บ้างอะเอ้ยแต่มนุษย์เดี๋ยวนี้มันก็ไปถึงแล้วเนาะเนาะมนุษย์มันฝันไปไกลไม่เห็นหรอฝันว่าไปถึงดวงดาวมันก็สร้างอพอลโลสร้างยานอวกาศไปเรียบร้อยละฝันไปที่ถึงดวงดาวคุณไปไม่ถึงคุณก็ยังเก่งก็ยอดภูเขาก็ยังดีแต่ถ้าคุณไม่ฝันเลยนะคะมันก็อยู่ที่ตีนเขาเหมือนเป้าฝันว่ากูจะต้องได้ภาษาสวรรค์แบบที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ป้าพูดกับครูในโรงเรียนนะคะน้ำไหลไฟดับค่ะก็เป็นคนพูดเก่งอย่างนี้ละค่ะทักษะการพูดแต่กูไม่ธรรมดาหรอกแต่ต้องมีคนพูดด้วยแต่เราพูดกันตรงๆนะกูก็ชินกับแค่ครูนะกับเพื่อนๆนั้นนะเขาพูดกับผัวก็ต้องเริ่มต้นเพราะว่าเขาก็ไม่ชินกับเราในการที่เราพูดภาษาสวรรค์ใช่ไหมเราก็พยายามพูดกับเขาแต่ผัวเรานี่ก็เหมือนกันนะตอบเป็นภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยเลยถามว่างานมันง่ายก็รู้ว่าเราจะเข้าใจง่ายไงแล้วบอกให้ฉันขอเป็นภาษาสวรรค์นะตัวแกเองแกก็ใช้ภาษาอังกฤษชินไงบางทีแกก็ดูหนังภาษาอังกฤษเงี้ยใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยเธอเปิดภาษาสวรรค์เธอเปิดข่าวฉันอยากดูโอ้ตอนนี้นะป้าฟังภาษาสวรรค์น่ะเข้าใจเมื่อก่อนนี้นะเออน้องแอมฝากถึงน้องแอมนะวันนี้ข่าวของวันที่ข่าวของวันที่2นะคะข่าวของวันที่2แล้วก็ไปนั่งดูของน้องแอมแล้ววันที่1หรือวันที่2วะนะคะก็คือที่ใส่เสื้อสูทสวยๆอ่ะนะคะเราก็นั่งฟังเมื่อก่อนนี้นะต้องรอน้องแอมฟังไปใจจดจ่อกับตรงแปรเดี๋ยวนี้นะพอเขาพูดภาษาสแวนน้องแอมพูดภาษาสแวนได้ชัดแล้วฟังรู้เรื่องมากกับเพื่อนในห้องเรียนกูที่คือพูดเก่งน่ะมันอยู่มาประมาณ 6-7 ปีกันแล้วไงพูดเก่งอ่ะอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยจนออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเราฟังเพื่อนเราฟังน้องแอมเข้าใจมากกว่าน้องแอมพูดเหมือนครูเราพูดเลยแล้วก็บอกนึกในใจให้พูดยาวไปเลยไม่ต้องไปแปรจักนะนะจากตอนนี้ฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยตอนที่ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่จะแปรวะพูดจังเลยยาวจังภาษาสวรตอนนี้เรารู้เรื่องแล้วตอนนี้เราก็อยากจะพูดภาษาสวนยาวๆให้ไอ้ก็ฟังอยู่อ่ะคือทักษะการฟังนะคะกับการพูดฟังน่ะเลย 70% ไปแล้วนะคะเพราะว่าฟังข่าวรู้เรื่องแล้วฟังข่าวโน่นนี่นั่นรู้เรื่องพูดเนี่ยยังประมาณสักใช้คำว่า40ก็แล้วกันแต่เขียนกับอ่านเนี่ยยังแบบโอเคนะอ่านยังประมาณ 30% อะไรเงี้ยแต่เจอเขียนเข้าไปเนี่ยแม่งกูเหลือ 10% อ่ะเขียนยากจริงค่ะคือเราเขียนได้ภาษาราคาโลเกะแต่คนอื่นมาอ่านนะมันไม่รู้เรื่องอย่างคำว่าคาดินกูก็เขียนเลยค่ะ GADIN แต่มันจะต้องมีตัวอีกตัวหนึ่งคือกูอ่านได้เลยนี่คือคาดินแต่ถ้าเป็นพระคนสวนอ่านกูตกไปตัวหนึ่งแอร์การาดินเนี่ยมันมีภาษาของเขาอะตัวแอร์เนี่ยเยอะชิบเป๋งเลยอะแต่ก็ชอบนะเพราะว่าฝึกจนใช้ได้แล้วเห็นไหมแอร์คือลิ้นเราต้องฝึกโอเคนะคะตอนนี้ก็ดีใจนะคะแล้วก็บอกว่าลูกขึ้นชั้นดีแล้วนะคะก็เป็นชั้นสุดท้ายของเอสฟีนะคะที่เตรียมตัวจบนะคะเตรียมตัวจบแต่ส่วนป้าเหรอกูไม่จบเรื่องกูอ่ะกูยินดีที่จะอยู่คือป้าบอกกับครูเรียบร้อยแล้วนะปกตินี่ครูเขาจะให้เวลาเรียนไม่เกิน2ปีนะคะยังออกแต่ป้าพูดกับครูแล้วว่าฉันนะยกสตูดิโออินเตอร์อีมิดแฮมแลนด์คือกูไม่ได้เรียนจากประเทศกูมาบอกกับครูนะฉันยกสตูเดียร์อินเตอร์อีไทยแลนด์ยกโกทูสคูลบอลล่าฟิเอราอัว
แค่แหล่สาลิเตสกีว่าที่อยู่เปอร์เซ็นต์กูก็อ่านเขียนภาษาไทยอ่ะได้ 10% เหมือนกันนี่จะบอกให้นะคะที่คุณเห็นเขียนชัดๆเนี่ยกูใช้พิมพ์ด้วยเสียงนะพิมพ์ด้วยเสียงนะคะตอนนี้ป้าก็มีหลานก็พูดภาษาเริ่มคุยกับเราไม่รู้เรื่องละเพราะเราพูดไม่ยาวเหมือนที่เขานั้นเอาไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ได้หลานมาเป็นครูด้วยค่ะหลานก็มาเป็นครูสอนนะคะถ้าเกิดว่างนางก็ว้ายตายแล้วอ่ะโอเคนะคะต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตหยุดนะคะเพราะว่าคอมป้าให้รีสตาร์ทเพื่ออัปเดตและรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือบริการหลังการขายอีกแล้วค่ะนะคะบ๊ายบายนะคะทักทายกันจุ๊บๆ